ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกงกงไม่ซูนตื่นตระหนกและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเจ้าหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วความสามรสของตงกงไม่ซูนสามารถต่อกรได้แม้แต่กับบรรพบุรุษของตระกูลเย่แต่ชายหนุ่มผู้นี้ได้สังหารคนของเขาไปครึ่งหนึ่งในพริบตาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้แข็งแกร่งอย่างยิ่งแต่นี่ก็เกินความคาดหมายของเขาไปมากนักหากข้าปล่อยให้เจ้ากลับไปในตอนนี้เจ้าจะกลับไปหรือไม่ชิงสุยยิ้มขณะที่มองไปยังตงกงไม่ซุนหยุดวางท่าได้แล้วเจ้าต้องตายในวันนี้ตงกงไม่ซุนไม่เชื่อว่าชิงสุยจะปล่อยพวกเขากลับไปดังนั้นเขาจึงสู้ให้จนถึงที่สุดในเมื่อเจ้าเลือกที่จะไม่เชื่องั้นก็เตรียมรับมือชิงสุยพุ่งไปยังตงกงไม่ซุนในทันทีความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ได้กว่าศัตรูเพียงเล็กน้อยขณะที่เขาพุ่งไปคชสารวิเทียนไพบูลย์ก็ใช้วชิระสยบอสูรทันทีนี่ทำให้ความแข็งแกร่งของตงกงไม่ซูนและคนอื่นๆลดลงไปกว่า 10% แต่พวกเขายังคงแข็งแกร่งอย่างแม้จะโดนลดลงไป 10% ด้วยเหตุนี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาตุงอยู่ในระดับเดียวกันกับชิงซุยสำหรับชิงซุยเขาไม่มีปัญหาแม้จะต้องต่อกรกับผู้ฝึกตนระดับเดียวกันกับเขาหลายคนเขานำผลเสริมความว่องไวออกมาและกินมันเข้าไปความเร็วของเขานั้นมากกว่าศัตรูอย่างยิ่งผลที่ลดความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ก็ลดความเร็วของศัตรูลงด้วยเช่นกันเมื่อความสามารถของศัตรูลดลงไปจนเทียบเท่ากับระดับของชิงซุยความเร็วของพวกเขาย่อมต่ำกว่าความเร็วของชิงซุยยิ่งนักย่างก้าวอำพรางเมฆยังคงเป็นทักษะที่เขาชำนาญมันให้ความเร็วที่มากยิ่งโดยเฉพาะเมื่อรวมกับผลของรองเท้าก้าวเทวาทักษะประการจู่โจมเคล็ดวิชาล่าสังหารตอนนี้ชิงซุยผ่อนคลายมากขึ้นเขาคล่องแคล่วราวกับปลาที่อยู่ในน้ำถ้าเขาสามารถมีข้อได้เปรียบในความเร็วแล้วผลของการต่อสู้นี้ย่อมอยู่ในกำมือของเขาแน่นอนว่ามันย่อมเฉพาะตอนที่ศัตรูของเขาไม่ได้มีไพ่ตายที่ซ่อนเอาไว้ชิงซุยยังคงดูเหมือนจะสบายใจแม้กระทั่งตอนที่เขากำลังต่อสู้กับศัตรูสองคนส่วนใหญ่เพราะเข็มเงินของเขาสามารถใช้จัดการชายชราคนอื่นๆได้ในทางกลับกันตรงกงไม่ซุนเริ่มหดหู่และหงุดหงิดมากขึ้นเมื่อการต่อสู้ดำเนินต่อไปเขากังวลอย่างยิ่งเพราะเขารับรู้ได้ถึงความตายที่คืบคลานเข้ามาและเขาไม่อาจทำอะไรได้มีเสียงกังวานขึ้นมาขณะที่เทพอัศนีของชิงซุยฟาดลงบนไหล่ของตงกงไม่ซุนเผยให้เห็นชุดสีเขียวเข้าข้างใต้เสื้อผ้าของเขาชุดเกราะหยกอมตะหลังจากตงกงท่ายชิงได้จากไปชุดเกราะหยกอมตะนี้ก็ตกอยู่ในมือของตงกงไม่ซุนดูเหมือนว่ามันจะเป็นเป้าหมายในการลอบโจมตีเขาในคืนนี้ตอนนี้เหลือเวลาเพียง1 ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วชุดเกราะหยกอมตะสามารถป้องกันการโจมตีที่ทำให้ตงกงไม่ซุนต้องบาดเจ็บสาหัสได้ในช่วงเวลาเดียวกันตรงกงไม่ซุนก็สะบัดแขนซ้ายของเขาไปยังชิงซุยมีบางสิ่งที่คล้ายกับแสงสีเขียวจางๆยิงออกมาชิงซุยกำลังตกใจอยู่ครู่หนึ่งเขารู้สึกราวกับว่าโดนเข็มขีดยาปักเข้าที่ข้อมือบ้าเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าตรงกงไม่ซุนถอยหลังกลับไปขณะที่เขาหัวเราะออกมาชิงซุยเห็นงูที่มีสีเขียวยาวประมาณ1.5 เมตรขนาดประมาณนิ้วก้อยอยู่บนแขนของตรงกงไม่ซุนมันนั่นเองที่ฉกเขาศัตรูของเขามีสัตว์อสูรแห่งพิษเช่นกันมีคนของพระราชวังบูรพากี่คนกันที่ครอบครองสัตว์อสูรแห่งพิษงูเขียวตัวนี้เป็นสัตว์อสูรแห่งพิษ4 สีในระดับสูงสุดมีนามว่าอสรพิษมรกตแห่งป่าไผ่ชิงซุยกังวลอย่างยิ่งเขารีบนำยาเม็ดหยกทาราวิสุทธ์ออกมาและกินมันจากนั้นเขาก็ใช้พลังธรรมชาติจนถึงระดับสูงสุดก่อนที่จะพุ่งไปยังตงกงไม่ซุนเขาต้องจัดการศัตรูให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น
ขานำโลหะเยือกแข็งเหมันออกมามันถูกเคลือบไปด้วยพิษและปามันออกไปด้วยทักษะดาวตกพิฆาตไปยังตงกงไม่ซุนชายชราอีกคนก็รับมืออยู่กับพังพรหมื่นพิษทางด้านข้างผู้ฝึกตนที่มีความแข็งแกร่ง5ดาราแทบจะต่อกรกับพังพรหมื่นพิษไม่ได้และดูเหมือนเขาจะไม่อาจทนได้อีกต่อไปแล้วนี่ทำให้ชิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งพังพรหมื่นพิษยังคงพัฒนาไปให้อีกมากในเวลาเดียวกันเขารู้สึกโชคดียิ่งในเรื่องดอกไม้แห่งชีวิตในดินแดนหยกยุพราชอมตะและด้วยการรอคอยการมาถึงของตระกูลโจฉีเขาได้รับสัตว์อสูรแห่งพิษ5สีมาตัวหนึ่งมันคือพังพรหมื่นพิษสำหรับสัตว์อสูรแห่งพิษ6หรือ7สีพวกมันมีชีวิตอยู่เพียงในตำนานเท่านั้นเขาเดาว่าอาจเป็นเพราะยังไม่เคยมีใครได้พบพวกมันตัวเป็นสีหน้าของตงกงไม่ซุนที่อึคุ้นเคยกับพิษเป็นอย่างดีเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาเห็นโลหะเยือกแข็งเหมันสีดำสนิทเขารีบหลบทันทีแต่โชคร้ายที่ทักษะดาวตกพิฆาตนั้นไปตามจากพลังปราณของเป้าหมายและจะเลิกตามเมื่อพลังปราณหายไปเท่านั้นชิงสุยนำโลหะเยือกแข็งเหมันธรรมดาออกมาอีกและปาออกไปอีกครั้งเขาทำให้ตงกงไม่ซูนต้องจนมุมอย่างไร้ทางหนีตงกงไม่ซูนที่ไร้ทางหนีฟาดฟันดาบขนาดใหญ่ในมือของเขาออกไปยังโลหะเยือกแข็งเหมันเขารู้ว่าสิ่งนี้ย่อมเป็นอันตรายถึงชีวิตของเขาโลหะเยือกแข็งเหมันแตกเป็นเสียงตงกงไม่ซูนรีบถอยห่างออกทันทีที่เมื่อเขาเห็นลูกสีดำแตกออกอย่างไรก็ตามโลหะเยือกแข็งเหมันชิ้นอื่นๆจากด้านหลังเจาะทะลุต้นขาของเขาชิ้นส่วนของโลหะเยือกแข็งเหมันสีดำสนิทแทงทะลุร่างกายเขาทำให้เกิดความเจ็บปวดที่มากยิ่งในเวลาเดียวกันกรงเล็บของพังพรหมื่นพิษข่วนไปยังคอของชายชราชิงสุยรู้ว่าการต่อสู้ย่อมจบลงเร็วๆนี้เพียงไม่ถึง5นาทีและผู้ฝึกตนที่อยู่ในจุดสูงสุดของระดับพลังปราณนักบุญพิโรธ7คนได้ถูกสังหารจนหมดสิ้นคนจำนวนนี้ไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปและย่อมทำให้พระราชวังบูรพาต้องรู้สึกปวดใจแน่นอนแต่สำหรับชิงสุยนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นชิงสุยเก็บชุดเกราะหยกอมตะของตงกงไม่ซุนเอาไว้และรวมถึงซากของอสรพิษมรกตแห่งป่าไผ่มันถูกเขาสังหารในตอนหลังและเขาก็สงสัยว่าเหตุใดเขาจึงไม่เป็นอะไรเลยหลังจากโดนอสรพิษมรกตแห่งป่าไผ่กัดแม้ว่าพลังธรรมชาติของเขาจะยกระดับขึ้นถึงระดับที่5ภาพหยินหยางของเขาก็ได้ยกระดับขึ้นเช่นกันชิงสุยก็มีข้อสงสัยว่าทำไมพิษของสัตว์อสูรแห่งพิษ4สีถึงไม่ได้ผลกับเขาและนี่ทำให้เขาเชื่อมโยงเข้ากับพังพรหมื่นพิษครั้งแรกที่เขาได้ป้อนมันด้วยดอกไม้แห่งชีวิตเขาก็รู้สึกได้ว่ามีรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพังพรหมื่นพิษบางที่เรื่องนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ชิงสุยยังมีความต้านทานพิษที่มากยิ่งเพราะมันเป็นเรื่องดีชิงสุยจึงไม่ได้หาเหตุผลของเรื่องนี้อีกต่อไปเขาเผาทำลายซากศพเหล่านี้ทันทีเย่กู่หยามองไปยังชิงสุยด้วยสายตาที่ไม่เชื่อเมื่อการต่อสู้ครั้งนี้จบลงทุกอย่างรอบตัวของนางเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงและแม้แต่ชิงสุยก็ดูแปลกออกไปนางมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาทางขอบฟ้าทิศตะวันออกวันใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในทางตรงกันข้ามผู้อาวุโสของตระกูลเย่มีรอยยิ้มที่พอใจมากบนใบหน้าของเขาอารมณ์ของเขาดีขึ้นอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะดูสบายสบายก่อนหน้านี้แต่จริงๆแล้วเขากังวลยิ่งกว่าคนอื่นๆโชคชะตาของตระกูลเย่ในตอนนี้อยู่ในกำมือของชิงสุยจะไม่ให้เขากังวลได้เช่นไรท่านผู้อาวุโสแม่นางเย่พวกท่านควรกลับไปพักผ่อนก่อนข้าไม่อาจจะหลับไปได้อีกต่อไปดังนั้นข้าจะฝึกฝนเคล็ดวิชาหมัดของข้าชิงสุยกล่าวกับผู้อาวุโสของตระกูลเย่และเย่กู่หยานด้วยรอยยิ้มเอาล่ะเช่นนั้นชายชราผู้นี้ขอตัวไปพักก่อนผู้อาวุโสของตระกูลเย่จากไปพร้อมเสียงหัวเราะที่มีความสุขขณะกลับไปยังห้องนอนของเขา
แต่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในคฤหาสน์ตระกูลเยธมิฉะนั้นที่แห่งนี้ย่อมไม่มีอาคารใดๆหลงเหลืออยู่แน่นอนเย่กู่หยานยังไม่ได้จากไปนางยังคงยืนอยู่ไม่ไกลจากชิงสุยขณะที่มองมายังเขาชิงสุยรับรู้ได้ถึงการมองของนางจึงหันไปมองหญิงสาวที่งดงามจนยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้แม่นางเย่รอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเย่กู่หยานขณะที่มองไปยังสายตาของชิงสุยนางมองไปที่ท้องฟ้าและกล่าวอะไรบางอย่างกับตัวเองก่อนที่จะหันไปออกนี่ทำให้ชิงสุยงุนงงแต่เขาก็ละทิ้งความคิดที่ทำให้เขาเสียสมาธิทั้งหมดและฝึกฝนท่วงท่าต่างๆของเพลงหมัดไทเก๊กของเขาโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนาทีวิจิตรค่อยๆก้าวหน้าความก้าวหน้าของมันนั้นชื่นช้าอย่างยิ่งแต่ผลของมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นเคล็ดวิชาที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลามันมีพัฒนาขึ้นในทุกๆวันแม้จะไม่อาจเห็นผลได้ชัดในระยะเวลาสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันพัฒนาขึ้นอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องที่ชิงสุยรู้สึกได้ในตอนนี้ทันใดนั้นเขาก็ได้ค้นพบว่านาทีวิจิตรอยู่ในระดับที่สูงยิ่งเพียงแค่รับรู้ถึงมันก็ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานยิ่งแต่ผลที่ได้นั้นก็พอใจนักนี่จึงมีคำกล่าวที่ว่ากรุงโรมมีได้สร้างเสร็จในวันเดียวหมัดวานรปริศดางที่อยู่ในระดับยิ่งใหญ่ตอนนี้ได้มากถึงจุดสูงสุดอีกครั้งชิงสุยไม่ได้ฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้มันประสบความสำเร็จเพราะเขาเชื่อว่าการเร่งรีบมากเหินไปย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีและเชื่อว่าการทำเช่นนั้นย่อมไม่ประสบความสำเร็จสำหรับตอนนี้เขาเพียงตั้งใจฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งบางทีความประหลาดใจอย่างบังเอิญก็ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งหลังจากที่ฟ้าสว่างขึ้นเล็กน้อยผู้อาวุโสของตระกูลเย่ก็ตื่นขึ้นและพาคนอื่นๆมาพร้อมกับเขาเพราะตอนนี้เช้าแล้วผู้คนของพระราชวังบูรพาย่อมไม่มาลอบโจมตีที่นี่อีกนอกจากนี้ชิงสุยรู้สึกได้ว่าคนทั้งเจ็ดรวมถึงตงกงไม่ซุนย่อมมาที่นี่อย่างลับๆเขามีลางสังหรณ์ว่าพระราชวังบูรพาต้องรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาพบว่ามันยากที่จะเชื่อแน่นอนว่าพวกเขาต้องระบายอารมณ์โกรธของพวกเขาในการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายในช่วงทานอาหารเช้าเย่กู่หยานทานเยอะกว่าปกตินี่เป็นการทานมากที่สุดที่เขาเห็นใน 2-3 วันนี้สีหน้าของนางดูผ่อนคลายอย่างยิ่งและเย่เหยียนก็มองมาที่นางอย่างไม่ละสายตาพี่สาวมีอะไรงั้นหรือเหยียนเย่กู่หยานยิ้มให้น้องสาวของนางที่นั่งอยู่ข้างๆนางดูเหมือนท่านจะมีความสุขยิ่งในวันนี้เย่เหยียนถามอย่างจริงจังข้างั้นหรือเย่กู่หยานหัวเราะอย่างอึดอัดใจใช่เย่เหยียนยืนยันอีกครั้งไม่มีอะไรหรอกทานให้เสร็จเร็วเข้าสาวน้อยเย่กู่หยานหัวเราะชางหูย่าเฟยหูจี้และคนอื่นๆรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเย่กู่หยานพวกเขามองไปยังชิงสุยพวกเขารู้สึกเหมือนพวกเขาไม่เคยเห็นชิงสุยตื่นตระหนกมาก่อนเขาไม่เคยยอมแพ้อะไรที่ยากลำบากเขาไม่เคยหดหู่หรือบ่นแต่อย่างใดเขาเพียงจะทำเรื่องต่างๆอย่างเงียบๆและผลที่ออกมาจะทำให้คนอื่นๆประหลาดใจซ้ำแล้วซ้ำอีกถนนราชันจักรพรรดิเต็มไปด้วยฝูงชนในวันนี้มีผู้คนจำนวนมากในยามเช้าเช่นนี้การประลองศึกแห่งชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่หายากยิ่งมันยากยิ่งที่จะเห็นตระกูลอย่างพระราชวังบูรพาเข้าร่วมในการประลองเช่นนี้ดังนั้นผู้ฝึกตนจำนวนมากจึงมายังที่แห่งนี้ในวันนี้เหล่าตระกูลใหญ่ย่อมมีที่นั่งของพวกเขาเป็นหลักเป็นแหล่งดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบมาแตกต่างจากคนปกติที่ต้องมาจับจองที่เพื่อดูการประลองครั้งนี้ดังนั้นบางคนจึงรีบมาที่นี่และบางคนก็มายังที่แห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานผู้คนต่างรู้ว่าการประลองศึกแห่งชีวิตและความตายจะเกิดขึ้นและจบลงในวันนี้
ผู้คนจำนวนมากอยู่ทั่วทั้งถนนราชันจักรพรรดิและบางคนก็อยู่บนสัตว์อสูรเวหากระจายตัวอยู่บนท้องฟ้านี่ยังคงเช้าอยู่มากและบางคนของตระกูลใหญ่บางคนก็มาอย่างบรรยากาศที่นี่คึกคักยิ่งนักมีเสียงพูดคุยกันของผู้คนมากมายตามถนนค่อนข้างวุ่นวายอย่างยิ่งมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นทั่วทั้งที่แห่งนี้คาบนั้นได้เลยว่าเจ้าหนุ่มนั้นย่อมยืนได้ไม่เกินหนึ่งก้านธูปฝันไปเถอะคาบนั้นว่าเจ้าหนุ่มนั้นต้องกำจัดพระราชวังบูรพาได้แน่นอนเจ้าโง่เจ้าคิดจริงๆงั้นหรือว่าเจ้าหนุ่มนั่นจะสั่นคลอนตระกูลขุนนางชั้นสูงได้มิใช่หยุ่นเฟยหยางยังสามารถทำลายตระกูลขุนนางชั้นสูงทั้งหมดด้วยตัวเองได้เมื่อ100ปีก่อนงั้นหรือและเมื่อ300ปีก่อนอี้เย่อู่ซินก็ทำลายตระกูลชั้นสูงไปมากมายมีบางคนโต้กลับในทันทีคนที่กล่าวก่อนหน้านี้ไม่รู้จะถกเถียงเช่นไรดีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ